ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูไม่งอนน้ำมันอ่ะวันนี้อยากกินหน่อไม้ผัดอกไก่ใส่ใบโหระพาผัดเผ็ดเนาะโอเคของผมชอบทานเผ็ดถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะพริกอ่ะโอเคใส่น้ำรอเดือดสักครู่หนึ่งแล้วก็โขลกพริกกระเทียมวันนี้ผมใส่พริกขี้หนูลงไปด้วยนะมันเพิ่มความเผ็ดเนาะแล้วก็พริกจินดาแดงความเผ็ดของพริกจินดาแดงสู้พริกขี้หนูไม่ได้สีมันสวยแต่ความเผ็ดสู้ไม่ได้เนาะก็เลยวันนี้ก็เลยใส่พริกขี้หนูลงไปด้วยผัดให้หอมเดี๋ยวจะเห็นกลิ่นหอมก่อนนะครับสักครู่หนึ่งพอหอมแล้วนะครับก็ใส่อกไก่ลงไปเช่นเคยแทนคุณพ่อคำแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะครับน้ำแห้งแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้แล้วก็ผัดใส่ซอสหอยนางรมทำได้แค่เป็นเล็กใส่น้ำปลาสักหน่อยพอสุกแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะครับสุดท้ายได้เรียบร้อยปิดแก๊สได้เลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับหน่อไม้ผัดใบโหระพาโอเคผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับ You are what you eat นะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ